ก็นะครับคลิปนี้เนี่ยจริงๆมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าไม่มีผู้หญิงหรือว่า FC คนหนึ่งนะครับซึ่งอายุชอบผมนะครับเป็นผู้หญิงก็แบบคือโคตรสวยอะครับเขาแบบคอมเมนต์เขามาบอกผมว่าช่วยเอาผลพระนะครับลงดันหนวดดำคนเดียวได้หรือเปล่าเพราะเขาอยากเห็นนะผมก็เลยด้วยความที่ผมเป็นคนที่รัก FC นะครับผมก็เลยจะมาจัดให้ตามคำขอ จริงคือถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้ง่ายหน่อยครับแต่มันผ่านมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงดันนะครับด้วยผลหนวดดำนะครับมาลงคนเดียวเลยนะครับโอเคอ่ะโอเคผมก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะสนุกหรือเปล่านะครับแต่ผมจะพยายามเอนเตอร์เทนให้ดีที่สุดนะครับก็เริ่มจากผลพานะครับสเตตผมจะอัพเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้เว้ยก็อัพคือตันมีลีดิเฟนซ์แล้วก็บล็อกฟุตนะครับก็หรือว่าผลปีศาจนั่นเองเพราะผมมาเล่นสายผลครับเลือดมันก็จะเยอะๆทึกๆหน่อยนะครับเราก็จะรู้มาดูว่ามันจะรอดไปถึงเวฟสุดท้ายหรือว่าเกาะสุดท้ายหรือเปล่านะครับสำหรับการลงดันผลหนวดดำซึ่งผมไม่เคยลงคนเดียวเลยนะไม่เคยปะน่าจะไม่เคยนะสำหรับหนวดดำคือมันยากนะไอ้หนวดดำนี่มันยากนะครับทุกคนก็คือมันไม่ยากแหละยากจริงเอาเป็นว่านะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนติดตามช่องผมนะมีแค่ 30% นะครับอีก 70% นี่คือดูเฉยๆแต่ไม่ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้นะครับสำหรับใครอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับก็เป็นว่าใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องเซฟตรงนี้ไปก่อนชะแวบตรงไหนต้องเซฟตรงนี้ใช่ไหมแดงน้ำเงินเขียวน้ำเงินโอเคจะรอดไหมนะกูจะรอดด้วยวะใส่แว่นตาก่อนครับชึบคือผมไม่มีนะแต่ผมจะลงหนวดดำนะครับทุกคนอย่างที่เราบอกไว้ต้นคลิปเลยดาร์กอันนี้ไงดาร์กโอ้โหซื้อเลยเรียบร้อยเลยแสนหนึ่งเลยมาเก็บตังค์ก่อนไป3 2 1 let's go ชึบเรียบร้อยแปลงร่างเย้จะรอดไหมวะเลือด13,000เลยเนี่ยทุกคนเลือด13,000อ่ะครับผมจะรอดไหมทุกคนก็มาดูแล้วกันครับเดี๋ยวก็ไม่บอกผมไปก็พี่ปอก็ FC เข้าขอมาผมก็ต้องทำตามที่น้องๆบอกนะครับน้องๆขอมาเลยก็ต้องทำตามหน่อยละกันอุ๊ยใจเย็นนี่ผมเกลียดไอ้ตัวหนามนี่มากเลยไอ้มันตีไกลได้นี่หว่าลืมผลเรามันตีไกลได้ลืมไปโอ้ยเอาให้คุ้มครับใช้ให้คุ้มนี่อุ๊ยโอเคโอ้ยเจ็บจุงชื้อปุ๊ตีแรงยังวะอุ๊ยโอ้ยเพราะว่าผมถ้าผมเอาดราก้อนคาวมาจะดีกว่าซูเปอร์ฮิวแมนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสกิลระยะไกลเนาะดราก้อนคาวอ่ะซูเปอร์น่าสกิลระยะใกล้เนาะมันไม่อีซี่ปะวะดันแรกอีซี่ปะวะอีซี่ครับอีซี่ก็แย่เลยแม่งโคตรแรงเลยไปเพื่อนแต่ว่าเวลานี้ค่อนข้างจะเหลือเฟือนะครับเหลือตั้ง11นาทีแต่โอ้โหสบายเลยแม่งสบายเลยแม่งเพิ่มเลือดแป๊บนึงกูจะตายหาแล้วโอเคเปิดไหนคิดสังเกตก็ไม่ได้อะผมต้องตีแล้วซิกแซกบ่อยๆนะไม่งั้นกูแตกแน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคโอ้อีซี่อีซี่ดูเลือดดิโอ้อยู่ข้างบนมันทำไมต้อง2ตัวเนี่ยโอ้ยโคตรเกลียดผลน้ำเลยโอ้ลำคาญนะทุกคนไม่ได้โคตรเลยนะมันลำคาญเริ่มร้อนแล้วมาลงดันคนเดียวอุ้ยและนี่คืออีกหนึ่งสกิลที่ผมเกลียดที่ผมไม่ได้ลงดันนานนะครับทุกคนบอกไม่ได้ถ้ากูกักไงก็ออทุกคนโอ้ดูดิถ้ามันสกิลพร้อมกันอีกเนี่ยคือผมตายได้เลยครับคือถ้ามันโอ้ดูดิเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมตายได้ง่ายมากๆเลยเนี่ยโอ้โหโอเคผมขอต้องถอยห่างก่อนแล้วครับจังหวะนี้ทีละตัวละกันอุ้ยชิบหายชิบหายอุ้ยโอ้เวฟ2เวฟตายโคตรโคตรยากเลยไม่ไหวผมจะตายละที่ขนาดอัพหมัดตันหมดเลยเนี่ยทุกคนแต่ถ้าผมเอาดาร์กเข้ามาจะง่ายกว่านี้นะครับเป็นว่ารอบหน้าผมจะมาแก้ตัวดาร์กเข้าจะไม่ลงดันดาร์กแล้วนะครับเพราะว่าดาร์กมันยากเกินนะครับทุกคนผมจะเอาลงดันแสงแล้วกันนะครับรอบหน้าใครอยากให้ลงดันแสงแบบผลพายเดียวก็คลิปนี้ขอ500ไลค์นะครับทีละตัวอุ้ยนี่แหละสกิลเนี้ยผมโคตรเกลียดเลยไปกดต่ออ่อนตัวอื่นแล้วกัน
โอ้ยอุ้ยโอเคช้าๆเดี๋ยวไม่ยากจังวะโอเคอุ้ยอุ้ยถ้ามันล็อกได้นี่คือผมจบเลยนะครับทุกคนผมตายแน่นอนถ้ามันล็อกได้นี่แต่ไม่มีทางไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกอ้าวชิบหายสวยตายไหมตายเฉยอะมาดิ้นสุดชีวิตแล้วตอนเนี้ยกูจะตายละเหลือ7,000 what the fuckผมจะพยายามไล่เก็บทีละตัวนะครับจะไม่ให้มันมาอ้อมล้อมกันแน่นอนอุ้ยอุ้ยเนี่ยถ้ามันมาอย่างเงี้ยผมตายแน่นอนครับมาแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันชอบใช้คิวรวมกันอย่างเงี้ยกูงงมึงเป็นไรฮะมันชอบใช้คิววงรวมๆกันอย่างเงี้ยผมก็งงมันทำไมของมันสวยอุ้ยมาครับเทคนิคครับผมแล้วก็แปลงร่างใหม่เลือดมันจะเพิ่มนะครับจังหวะนี้ปึ๊บเห็นไหมเป็นเทคนิคอุ้ยคือผมกลัวมันล็อกมากเลยตัวที่มันมีพลังไฟฟ้าอะไรของมันไม่รู้ว่าเป็นยาอ่อนใช่ไหมเนี่ยเนี่ยโอ้โหเหลือ2ตัวเหลือ2ตัวแล้วเคจับมันแยกกันครับมันแยกกันละอุ้ยชิบหายอย่าเพิ่งมาล็อกหน้าอุ้ยอย่าเพิ่งล็อกนะอย่าล็อกเชียร์มึงจะรักกันอยู่ใกล้กันทำไมวะนี่ฮะน็อกกันมากใช่ไหมฮะตายนี่กูเก่งกับบอทจริงๆเลยคนนี้อุ๊ยแย่แล้วอ่ะแย่แล้วตายดิตายดิโอ้โหตึงทำเวลาครับเลยอีก5ทีรู้ก็ผมว่าน่าจะสุดอยู่ที่เว็บหรือเกาะที่4นะครับทุกคนผมคิดว่านะปะคือด่านนี้อย่างยากอะด่านเนี้ยผมคือผมแบบเล่นกับเพื่อนยังไม่ผ่านนะครับด่านเนี้ยคือด่านนี้มันแบบโอ้เนี่ยไอ้สกิลเนี่ยสกิลล็อกอะไรของมันไม่รู้เนี่ยต้องล็อกตั้งหลายตัวผมละงงใจเก็บทีตัวครับทีละตัวแต่มันก็มาใกล้กันอยู่ดีไม่กูละงงจะใกล้กันทำไมวะมันเยอะอย่าล็อกเชียอย่าล็อกเชียแล้วต้องตีวนวะต้องตีวนเหรอวะตีวนละกันยังไงต่อมามีต่อมาไว้เนี่ยครับตีวนครับตีแล้วก็แดวครับโอ้โหเทคนิคใหม่วะเทคนิคใหม่ฮ่าฮ่าฮ่ากูได้เทคนิคใหม่ละทำไมมันถึกจังวะเนี่ยอุ้ยชิบหายผมเริ่มเซียนมันเริ่มเข้ามือสุดๆว้ายตายเลยต้องแตกมันเริ่มเข้ามือละเอาชิบหายแย่โอเคเอ้ยทำไมผ่านง่ายจังกับเว็บเนี่ยโอ้สบายอีซี่แมนโอเคน่าจะได้ยาวถึงด่านสุดท้ายเลยนะครับผมว่านี่ด่านสุดท้ายแล้วนี่เฮ้ยซ้ำกันใช้3นาทีเฮ้ยทันว่ะผมว่าทันนะทุกคนแหมสันนี้มันเก่งจริงๆเลยทุกคนไม่ผิดหวังในตัวผมอยู่แล้วครับทุกคนโอเคด่านสุดท้ายแล้วก็เลือดเต็มพอดีเลยฮะมาวู้ฮู้อ้าวโอ้ยอยู่ข้างบนขึ้นไปทำไมข้างบนน่ะโอ้ยผมยิงตามไม่ทันอยู่โอเคลงมาสวยเก็บทีละตัวครับทุกคนไล่เก็บทีละตัวตีแล้วแดบครับสเต็ปนี้คือแบบสุดจัดตีแล้วเดี๋ยวโอ้สุดจัดชิบหายละถ้าเป็นงี้เราสามารถใช้สกิลนี้ไปแยกมันออกจากพวกได้นะครับนี่ครับ2ตัวนี้เราเก็บได้เนี่ยสบายๆนี่ดิเอาดิบอสมาว่ะว่าเราไฟบอสดีกว่าทุกคนบอสผมไฟบอสดีกว่าว่ะมาบอสเอาไงเก็บลูกกระจอกมาเสริมลูกกระจอกมาเสริมเก็บลูกกระจอกก่อนลูกกระจอกมาเสริมแหละมาเอาดีมาเออนั่นแหละถึงโดนขังก็ยังตีได้นะครับลูกกระจอกมาอุ้ยแย่ละอุ้ยเยอะจังวะเฮ้ยแป๊บอุ้ยแตกบ่อุ้ยลูกกระจอกจะแตกบ่อเราต้องเก็บลูกกระจอกให้หมดก่อนแหละลูกกระจอกมันค่อนข้างจะสแลนหรือสเลอนั่นเองอ้าวชิบหายมาเยอะจังเยอะลูกกระจอกอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยอย่าดันลงทะเลได้ไหมไม่ชอบน้ำเลยกลับครับกูกลับเข้าไปไปเอ้ยอยู่แรงจังอ่ะอุ้ยบอสอย่างแรงเลยโอเคนี่พอได้ครับรัวครับรัวเลยรัวอุ้ยต้องตีละแดบครับตีละแดบครับอุ้ยไม่ตีละแดบยังไม่ทันเลยตีแดบเขาซึ่งมันแรงมากเลยนะไอ้สกิลเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแม่มึงใช้ไม่เคยพลาดเลยหรือไงฮะ
พอตอนกูเล่นมันพลาดเอาพลาดเอาตายดิตายยังตายยังตายยังล่ะตายยังล่ะตายดิตายบ้านะทุกคนมันจะตายวัดกันไปเลยทันเฉยทันได้ไงอ่ะคือก็เวลามัน10นาทีนะครับผมก็ลงดันคนเดียวก็รอดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าว่ากูกากนะครับแม่งกระบอกนี่ว่ะก็เอาว่านะครับถ้าใครอยากให้ลงดันผลแสงด้วยผลพระอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับซึ่งใครอย่าลืมกดไลค์ถึงสัก500ไลค์ในคลิปหน้าจะมาอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บช่วงนี้ก็วิวโตครับหมดไปฉันไม่รู้จะอัดคลิปอะไรแล้วก็ก๊อปพี่ปอนอะไรกันไม่ได้ก๊อปนะครับ FC ขอมาครับแต่ก็เขาทำก่อนแหละนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเหนื่อยใจจริงๆในนิ้วเดียวคนนั้นเนี่ยคิดจะนิ้วไปหมดแล้ว